จนภัยกันที่สุสานไลย่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยอยู่ในป่าลึกและเก่าแก่มากๆจนคนทั่วไปเนี่ยแทบจะเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าความรกร้างของป่าบางจุดเนี่ยมีไม้กางเขนเก่าแก่มากๆพวกเราจะไปสำรวจตำนานสุสานไลย่ากันไปกันเลยแต่งตัวสมัยตะเคียนดูบรรยากาศโดยรอบสิครับด้านซ้ายด้านขวาแต่ก่อนมีต้นไม้แบบสูงมากเราเข้าไม่ได้นะแต่ตอนเนี้ยมาแล้วแปลกใจมากคือเราสามารถขับรถเข้ามาได้เลยอ่ะเคลียร์พื้นที่แล้วรู้ไหมว่าหลังรั้วนี้อ่ะมีแบบว่าสุสานมีลงศพเยอะมากเลยนะครับใช่พี่ลงเดินกันเลยหน้ารกมากเลยพี่เดินกันไปเลยด้านหน้ารกมากจริงๆไม่ตรงเนี้ยคือเขามีญาติมาไหว้นะหลังเนี้ยพวกเนี้ยแต่ว่าด้านหน้านี้แต่ก่อนมันเป็นป่าที่เป็นสุสานไร้ญาตินะครับทุกคนไร้ญาติใช่คือแต่ว่ามันไม่ลกเท่าสมัยที่พี่มาตอนเด็กๆเลยว่ะไม่ลกเลยอ่ะนี่ก็ไม่น่ากลัวนี่มันไม่ใช่แล้วโอ้ผมกลับบ้านเดี๋ยวนี้เอาหมดแล้วมันเป็นมวลท้องอ่ะเฮ้ยแต่ว่าทุกคนสังเกตไหมว่าบริเวณข้างๆโรงศพมีช่อดอกไม้แห้งด้วยนะครับโอ้แล้วว่ายังมีคนมาว่าอยู่ไว้อะไรเฮ้ยแต่ก่อนตรงเนี้ยมันเป็นป่าแบบว่าป่าเลยอ่ะเราเดินเข้ามาไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวลองขับตรงกลางดูก่อนมันเป็นยังไงครับแต่ก่อนโอ้ประตูนี้น่ากลัวมากเต็มเลยแต่ก่อนตรงนี้ลกมองไม่เห็นเลยอ่ะวิลงศพเยอะมากเยอะกว่าที่คิดเยอะเลยอ่ะเราจะอยู่ที่นี่จริงๆเหรอไม่ไม่กลัวพอเข้ามามันก็เปลี่ยนใจอยู่จ้า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 เดินออกไปแล้วเงียบๆหน่อยนะให้เกรงใจเขาด้วยนะโอเคบรรยากาศโดยรอบคือมันกว้างขวางมากเลยนะครับทุกคนคือดีมากเพราะว่าที่เราคิดไว้อะครับตอนแรกเนี่ยทุกคนลกมากมากเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยมีจุดบริเวณที่ให้เราตั้งแคมป์ได้ด้วยนะแล้วเราโชคดีมากๆที่แบบว่าเราเนี่ยได้แคมป์มาพี่ฟังกับบอสจังเต็นท์ก่อนได้ไหมได้บริเวณที่เราจะแคมป์กันนะครับทุกคนครับก็อยู่บริเวณตรงนี้นะนี่ซึ่งด้านหลังกล้องเนี่ยจะเป็นบรรยากาศที่น่ากลัวมากนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่มืดมากนะก็โอเคอยู่อ่ะบรรยากาศไม่ได้มาลบหลู่นะครับหลังกล้องเราไหว้ไปแล้วนะครับทุกคนครับคือเรามาสำรวจนะทุกคนเราไม่ได้มาล่าท้าผีพูดจะล่าท้าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมพลังกันก่อนด้วยสแน็คแจ็ค2รสเด็ดนะครับผมมานี่เลยห่อสีน้ำเงินรสหอยเชี่ยวภูเขาไฟสไปซี่รสชาตินี้เนี่ยอร่อยเผ็ดมันลองกินกันดูนะครับผมหอมหอยเชี่ยวภูเขาไฟสไปซี่มากกินมันโซยกินมันโซยอร่อยมากๆเลยนะครับทุกคนรสชาตินี้แต่ว่าอีกรสชาตินึงเนี่ยก็แพ้กันสีส้มรสกุ้งคั่วพริกเกลือผสมผสานความเปรี้ยวเผ็ดมันแกงเข้ากันอย่างลงตัวพอดีเลยนะครับรสชาตินี้ใครที่อยากชอบความแซ่บความเด็ดของรสชาตินะใช่เพราะว่าพี่แซ่บอร่อยถ้าจบรสชาตินี้นะครับสแน็คแจ็คเนี่ยรับประกันความอร่อยใครที่ไม่เคยลองนะครับผมขอท้าให้ไปลองนะครับขายที่ที่ร้านขายจะนำทั่วประเทศเลยเพราะสแน็คแจ็คเป็นขนมดีของคนที่สำคัญคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งลี้ลับหรือว่าเป็นคนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณจอนบอกไว้ก่อนนะเพื่อนๆว่าเราต้องอยู่ใกล้ๆกันไว้ห้ามหนีด้วยจอนวิ่งไม่ทันไม่ใช่อะไรความดันขึ้นสำรวจบริเวณที่พักเราก่อนนะครับโดยรอบว่าคืนนี้เนี่ยเราจะอยู่รอดกันหรือเปล่านะครับแต่ที่ดูมาคือมันดีกว่าที่คิดไว้นะครับเยอะมากๆเพราะว่าเวลามันผ่านมา20ปีได้แล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆที่ผมมาว้ายตอนนี้แก่แล้วตอนเด็กๆนี้เลยเล็กๆเลยนี่อย่างนี้เลยตอนก็โดนนี่อยู่ยังโดนที่ในป่าคืนนี้เดี๋ยวลุ้นเรื่องเอามาอู้อะไรทำไมอู้ไม่มาช่วยเลยเอาก็จะรีวิวอุปกรณ์อาบจนภัยไงเอาได้เลยแล้วพี่ทำกำแพงให้นะ
ำไมขี้บ่นจังวะคนใส่สักบาทจะบอกพี่เมย์เป็นคนออกมานะแต่ผมเป็นคนยกไงอันนี้ไว้ทำอะไรอ่ะบอกคนดูหน่อยที่ทำกำแพงกั้นไว้เพื่อความปลอดภัยอันนี้คือไม่ได้ปลอดภัยจากสิ่งลี้ลับนะครับก็จะเป็นแบบพวกแบบมดพวกงูหรือว่าอะไรที่มันแบบออกมาตะขาบตอนกลางคืนนะครับทุกคนก็จะกั้นไว้ใช่ฮะเดี๋ยวเนี่ยเต็นท์เราจะมี2ด้านทุกคนลองดูครับเต็นท์ที่ยิงเข้ามาหากันนะครับทุกคนนะเผื่อใครแบบว่ากลับมาพักผ่อนนะเพราะตอนนี้อากาศมันร้อนมากอุปกรณ์ที่เราเตรียมมานะครับผมก็จะเป็นพวกไข่มีผักมีนี่มีหม้อมีตะเกียบนะครับทุกคนนี่อันนี้เป็นหม้อไฟฟ้าที่เราเตรียมมาเนาะใช้ไม่เป็นป่ะเดี๋ยวลองดูทีขายไม่ได้เวลาเข้าป่านะครับผมยากันยุงนะแล้วก็มีถ่านนะครับหัวเชื้อไฟโอเคประมาณนี้ฟัดเยี่ยมฟัดเยี่ยมฟัดเกินนะมาช่วยดีกว่าโอ้ดูดิผักของพวกเราสิพี่เมย์ก็เจ๋งมาทีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนั้นเนี่ยอันนี้คือรั้วนะครับเพื่อนๆครับนี่ป้องกันด้านหน้าของเราด้านหลังของเราก็เจ๋งไม่แพ้กันนะครับทุกคนนี่มีรั้วเลยนะปกป้องบ้านเราด้วยเออภัยอันตรายทั้งตัวเอออันนี้คือยามนะยามไอ้ยามมันต้องหันหน้าออกไปข้างนอกป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราหันมาด้านนี้ถูกแล้วพี่ก๊อฟผมคือจะมีแขนแค่นี้เวลามีสัตว์ร้ายเข้ามาก็ยังไม่เจออันนี้หัวหัวอันนี้แขนนะครับตัวแล้วก็ขาของนั้นก็มีเหมือนกันมีต้นแขนนี่สีฟ้าอันนี้ก็เป็นมืออย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นเรียนแบบเฮ้ยผมว่ามีอาวุธด้วยว่ะแน่นอนไม้กายสิทธิ์ไลเซเบอร์โอ้โหไลเซเบอร์เลยบรรยากาศมันเริ่มที่จะมืดลงเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูบรรยากาศโดยรอบก่อนพร้อมไหมพร้อมเฮ้ยไปด้วยกันไหมหรือว่าจะแบ่งหน้าที่กันทำอาหารไปด้วยกันดิไม่ได้เราห้ามเราแยกกันไม่ได้เลยไม่ได้ผมอยู่ไม่ได้เราจะเริ่มสำรวจจากจุดบริเวณหลังแคมป์ของเราก่อนนะครับทุกคนครับซึ่งแต่ก่อนจุดบริเวณตรงนี้จากประสบการณ์ของผมนะครับเป็นสุสานไร้ญาติที่หลังจากเสียชีวิตแล้วอ่ะเขาจะมาฝังไว้โดยที่ไม่มีญาตินะครับมันก็จะไม่มีเป็นใช่เนี่ยทุกคนอย่างที่พี่เมย์เห็นนะครับเขาจะมาฝังไว้โดยที่เขาจะไม่มีลงศพแบบนูนๆแบบอลังอ่ะเหมือนศพอื่นอ่ะอย่าเพิ่งเดินเข้าไปนะได้เดินอ้อมตรงนี้อาจจะเป็นหลุมนะครับทุกคนเห็นไหมฮะมีไม้กางเขนอย่างนี้เลยนะบางทีเราเดินไปรู้ตัวอีกทีเราอาจยิงทุกคนหลุมศพก็ได้นะครับบอสไม่ต้องเข้าไปไหมบอสงูไม่ไปก็ได้มันจะลกแบบนี้เลยทุกคนลองซูมเข้าไปนะครับเราจะไม่เข้าไปนะมันอันตรายเกินไปทึบมากในซอกนั้นน่ะน่าจะเดินเข้าไปแล้วมีอีกก็มีหลุมใช่ไหมอ๋อหลุมขุดไว้เผื่อใช่ไหมอันนี้หลุมเก่าเปล่าไม่รู้ว่ะมาโยเพื่อใครวะบอสมันเป็นกองขยะนะเว้ยจริงๆอ่ะแต่ทำไมมันมีเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยโถชักโครกด้วยมีกางเกงมีเคสโทรศัพท์ด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยโหมายังไงวะสารพระภูมิเก่าด้วยตรงนั้นน่ะเห็นป่ะไปแล้วใช่แล้วเก่ามากมีจีแกกันด้วยเนี่ยเออว่ะอันนี้คือเขาอาจจะเอามาไหว้นะครับทุกคนครับแต่ว่าทุกคนสังเกตไหมว่ามันยังใหม่อยู่เลยนะมันก็เก่าแหละแต่ว่ามันก็ยังใหม่อ่ะใหม่ในความเก่าของงงใช่งงดิก็คือมีดอกไม้อย่างนี้เลยนะครับคือแห้งแบบแห้งมากมากแล้วอ่ะไหนที่นี่คืออะไรแต่ว่าไม่มีศพนะเขาน่าจะเอาแบบกระดูกไปแล้วป่ะเคลียไปแล้วเหรอเขาไม่ฝังไว้ตลอดเหรอปกติเขาไม่ฝังไว้ตลอดเหรอก็มึงพูดหลังที่ก็ทำไมมึงเข้ามาถึงมันกลัวแล้วเลยหลบหลังคนก่อนอยากให้คนเขารู้ว่ากลัวตอนนี้บรรยากาศยังไม่มืดมากนะครับยังไม่วังเวงมากเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเคยมีศพมาก่อนหรือเปล่านะครับแล้วก็เอาออกไปแล้วหรือเปล่าแล้วเหตุผลอะไรเขาถึงเอาออกไปนะครับหรือเขาอาจจะเคลียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถล่มมันอาจจะแบบกระดูกจนเป็นผงแล้วไม่มีแล้วอุ้ยเดี๋ยวเชื่อต้นไม้ก็คือแบบอาจจะแบบรอคนต่อไปอาจจะรอคนต่อไปอีกไหมอยู่ร้อยปีพันปีแต่ว่าไฮไลท์ที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับตอนกลางคืนก็คือด้วยสิวิ่งเขาเคลียร์ทางเลยเห็นไหมแต่ก่อนเป็นป่าเลยเตียนหมดแล้วโอ้ลกมากซึ่งในป่านี้ครับทุกคนครับมีหลุมศพอยู่ด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าบอสเป็นไรเมื่อกี้ก็เสียงดังไงพวกเขาก่อนที่เรามาที่นี่เนี่ยสุสานไร้ญาติเนี่ยเราจะเดินเข้าไปในป่าด้วยกันเอาเข้าไปทำไมเราไม่ได้มาลบลู่เราแค่มาดูว่าตำนานที่แบบเขาบอกว่าสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่แบบไม่ไหนพี่บอกมาแค่ตั้งแคมป์เอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดไม่ใช่ผจญภัยคือสำรวจเราไปสำรวจว่ามันมีอะไรไงแล้วใครแค่ข้างล่างกับ
ถอดเลเวลถอดยศของออกเลยสามสองหนึ่งเฮ้ยภารกิจคืนนี้เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปในนี้นะแล้วก็มีป่าเนี่ยเราจะต้องบุกเข้าไปแล้วไปดูว่าหลุมศพเป็นยังไงแค่นี้เลยแล้วก็กลับเอาอีกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะพาให้ไปกินข้าวก่อนก็ได้โอเคโอเคใช่เพราะว่าตอนนี้เราเตรียมของกันมาตั้งแต่เช้านะครับเอาจริงๆคือหิวมากๆหิวไหมหิวมันไม่หิวอันนี้หิวไม่ได้ยกของเฮ้ยพี่เมย์มีคนมาทำลายไว้อะอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่แบบคนจรหรือว่าพวกเล่นยาอะไรเงี้ยเขาตัดเข้าไปนะครับมันแข็งแรงมากเลยนะใช่ตัดพี่เมย์ไม่ได้หรอกพี่เมย์เข้าได้ลองไหมลองเดี๋ยวผมลองให้พี่เมย์เข้าดูนะครับเพื่อนๆพี่ก๊อตลองก่อนไหมโอ้ยคงไม่ได้นะลองเข้าไปโอ้โหโอ้ยหัวโขกระวังนะระวังมันเสียบนะเข้าไปสวยทุกคนมันไม่น่ารักเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงมาเก็บดีๆไม่เอาผู้หญิงอ่ะคนจีนภาพเก่าที่ผมเคยเห็นนะตรงนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยพงหญ้าแบบรกมากต้นไม้เนี่ยไม่แห้งตายแบบนี้มีศพหมานอนอืดอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งที่เคยเห็นนะครับตัวสีน้ำตาลจำได้ขึ้นใจเลยแต่มองไม่เห็นโรงศพเลยนะมองเห็นแค่อันสองอันเองมั้งแล้วก็ด้านในมองไม่เห็นเลยนะครับในแต่ละโรงเนี่ยจะมีความแตกต่างของครอบครัวนะผมมองว่าศาสนาคริสต์เนี่ยเขาเลือกได้ตามเขาต้องการเนาะนี่อย่างนี้เนี่ยใครญาติหรอไม่ใช่ในชื่อหรืออะไรยังไงอันนี้พี่ไม่รู้อ่ะอุ้ยชื่อก็ไม่มีอาจจะอยู่ที่ฐานนะด้วยหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่มีชื่อนะหรอไม่มีชื่อแล้วก็นั่นเลยอย่างข้างๆยังมีชื่อเก่ามากเก่าจนกระเบื้องแตกผมอ่ะเคยมาผจญภัยบนสุสานนะบนรถกันใช่ไหมลองกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับใครที่ไม่เคยดูคือเราไปอยู่ในสุสานอันนั้นอ่ะหลุมเต็มไปหมดเลยนะครับเจอหลุมแบบเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นอาหลุมอะไรอย่างข้างๆนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเป็นโรงปิดอันนี้เหมือนเขาเอามาใช้เผาแบบใบไม้อะไรหรือเปล่าเปลี่ยนแล้วมั้งชื่อคือมองไม่เห็นแล้วอ่ะเก่าขนาดนี้แล้วกันมากผมมั่นใจไม่มีใครมาขูดอยู่แล้วอ่ะใช่ป่ะล่ะจริงจกอุ้ยทำไมมีหายอะไรด้วยใช่ๆที่เอาไว้ใส่แบบดอกไม้ธูปนี้เปล่าถ้าเกิดเจอในวัดนี่ไปกักเก็บเลยนะมียันปิดอยู่ใช่มีผ้าแดงปิดเลยนะทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นโบสถ์หรือสุสานอ่ะเขาทำสวยนะครับมันจะมีแบบนะสวยจะได้พูดจบไหมนั่นน่ะสิดอกไม้ดูต้นไม้ข้างแขนอยู่ข้างบนเห็นไหมเออว่ามีลายเขาเลยอันนี้ไม่ได้ปั้นเฮ้ยเขาวาดเอาอ่ะ1เสียชีวิตปี1998นะครับโคตรเก่าเป็นรูปไม้กางเขนด้วยก็อาจจะแบบว่าวิถีบ้านใครบ้านมันนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดบริเวณห้องน้ำนะครับแต่เป็นห้องน้ำเก่าระวังไม้เสียโอ้โหเก่าแบบเก่ามากๆโอ้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับใช่บดท้องไม่ใช่หรอพี่ก๊อตหายแล้วตอนนี้เฮ้ยเฮียอะไรบอสตกใจไม่มันเกาะขาไงอันนี้มันเข้าไปในขามันเหมือนแมลงอ่ะจะตกใจตายกันก่อนแล้วซึมซูตะโกนนี่แหละเข้าไปแล้วปลอดภัยเลยไหมไป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 พี่ก๊อตเข้ามาพี่นะนี่อ่านช่วยพี่หมวแน่นอนพี่หมวแน่นอนเฮ้ยแก้ว3ตอนจะไปมันยังมีแค่ไม้อยู่เลยตอนกลับมามีหมวแน่นอนโอเคครับตอนนี้บรรยากาศมันมืดมากแล้วนะครับตอนนี้พี่ก๊อตน่าจะเร่งแสงนะครับทำให้มองเห็นกันอยู่แต่ตอนนี้คือมืดแล้วเปิดไฟได้มั้ยเดี๋ยวรีบก่อไฟกันทำอาหารกินกันก่อนดีกว่าเพราะคืนนี้ยังอีกยาวไกลอ่านอยู่ไหนคลิปนี้ชั่วโมงนึงมั้ยเนี่ยครับเพื่อนๆน่าจะ1นะทำอาหารตรงนี้เนาะพี่เมย์เนาะเออแล้วเราก็แบตเตอรี่ไว้ตรงนี้กอดไฟตรงนี้นั่งตรงนี้ได้ใช่ไหมสบายของเอาไว้นอกแคมป์ก็ได้นะมันจะได้แบบกว้างๆหน่อยนะผ้าห่มเราล่ะเราเอาผ้าห่มมาด้วยผ้าห่มเราอยู่นู่นไฟกองเล็กๆก็พอนะใช่มีน้ำไว้ตรงนี้แล้วกันว้ามีฮอตดอกด้วยนะใช่ฮอตดอกมาเสียงแมลงได้มาแล้วพี่หนึ่งตัวร้องพร้อมกันหมดเลยเออว่ะแค่ถ้ามีตัวนึงร้องมันจะแบบมาหาผมอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนหาแฟนอะWe got fire, baby! Yes, baby! แต่เราไม่ได้จุดไฟเพื่อที่จะทำอาหารนะครับเราจะจุดไฟเพื่อไล่ยุงนะครับเราเตรียมแบตเตอรี่เตรียมไฟเรียบร้อยนะครับเชื่อมกับนี้เติมเทเลยที่ไม่เปิดดิเปิดโชว์เขาหน่อยอาหารวันนี้เราก็เป็นบะหมี่นะครับกินด้วยกันนะชาบูแซ่บๆทั้งไรครับบอสจะจากันยุงก็พร้อมนี่พี่ดูเวลาออกใช่ไหมถ้าหักนิดจะหักนิดผมโดนแม่ตีอะไรบอกแล้วมันใช้ดูดฝุ่นไม่ใช่แบตเตอรี่มันไม่พอหรือเปล่ามันพอชาร์จล่าสุดมันเต็มแล้วเอ๊ะมันมีเสียงจากนี่ด้วยนั่นเหรอเออติดเลยทำไมมันไม่เร่ง
งอ่ะหรือแต่อย่างแรกครับเพื่อนๆครับก็คือเคยใช้แล้วนะแต่ทำไมมันไม่ติดวะรอบนี้ใช่แต่ตอนนี้ก็ไฟก็วิ่งปกตินะใช่ครับเริ่มแตกแล้วอ่ะต้องปรับไฟเป็นแบบปกติแล้วอ่ะอันนี้คือความมืดจริงๆนะตอนนี้นะครับโอ้ยแสงนกแล้วเปิดไฟเลยมั้ยว้ายอะไรกันเออนี่พี่เมื่อเปิดไฟมั้ยเปิดไฟเลยก็ได้โอ้สว่างโอเคอย่างนี้ด้วยเราก็จะเปลี่ยนแผนนะครับอาจจะเป็นใช้ตะผ่านเอาไหมง่ายกว่าได้แล้วครับผมไม่ถูกนะไฟแรงกว่าไฟแรงจัดไฟแรงจัดอ่ะเซนฮัจจ์แค่ผ่าไม่ใส่ล่าสุดครับครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามากินกันในหม้อเดียวกันเลยสวยคนคอนคอนเฮ้ยว้าวต้มยำน้ำข้นเลยนะน้องเดี๋ยวผมก็จะตักให้กับเจ้าที่เจ้าทางก่อนด้วยนะครับโอ้สุดยอดนะครับมื้อใหญ่อะตรงนี้นะพี่ก๊อตเอาเลยไปครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรากินเพิ่มพลังกันก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปตรงนี้แล้วดูวิวบรรยากาศครับถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่านะครับคือเห็นเลยนะไม่ต้องเปิดไฟก็เห็นเฮ้ยเอาแคมป์คนอัดเสือกเห็นถุงเหมือนคนพี่ก้อนตกใจไหมตกใจไหมยี่ถุงผมเคยเดินอ้อมไปรอบหนึ่งอยู่อยู่อีพี่อยู่เห็นเหมือนกันก็เห็นพุ่มไม้อันนั้นพี่อูแม่ขนลุกบึกมาคนนึงอ่ะอูแม่แบบคือหลังเต็นท์เข้าใจไหมเดินอ้อมมาผมก็ตกใจเองเหมือนกันเมื่อกี้นี่ทำไมนะอันนี้โอ้โหเห็นภาพเลยอ๋อร้อนละไปนี่อร่อยจัดอะครับแล้วบอยด้วยตกหืมหืมหัวจ๋าสุดเซ่สุดจะมาสุดแล้วน้องเขาไม่ไปไหนแล้วเนาะอ๋อฮะเสร็จแล้วอู๋ก็ไปกับบอยนะพี่อู๋ไปคนเดียวนะพี่บอยคนเดียวแม่แต่ก็ไปกับอู๋กับพี่เมย์โอ้โหบอยรอนี่นะปุ๋ยเชี่ยแมงมันคนแน่นเลยอ่ะเหมือนมาล่าท้าผีเลยแม่แต่จะมาถึงแล้วจะไม่เข้าก็ไม่ได้กลับได้นะไม่ได้มาแล้วจะไม่ได้ยังไงอ่ะแต่มือกระบอกตดลกมากเลยนะเดี๋ยวเราจะพยายามเดินอ้อมไปนะครับดูที่จุดที่มันน่าจะเข้าได้ก่อนนะเอาความสมานฉันท์ไหมแบบโหวตไหมสำรวจหรือไม่สำรวจไหมล่ะจะได้รู้กันไปเลยว่าสำรวจจริงว่าจะมีคนสำรวจหรือตีหัวกันทำไมวะเนี่ยโอ้นี่ทันนี้ได้ทันนี้ได้พี่ก๊อตโอ้โหมีแต่ป่าพี่เอ้ยดีกว่าตรงนั้นนะจริงๆไปเดินนำหน่อยได้ไหมพี่ต้องเป็นคนพูดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เราเจอกับรองเท้าปริศนาครับเพื่อนๆครับมีคนเฮ้ยแมงมุมก็ตัวใหญ่มากพี่ลองนะคือว่าแมงมุมอะไรอ่ะมีผมไหมเนี่ยใช่ๆค่อยๆเดินมาระวังนะจุดบริเวณป่าที่เราเดินไปนะครับเราจะเลือกทางที่มันต้นไม้ไม่สูงมากนะพี่ก็ระวังหัวด้วยได้โอ้โหมีห้องกำลังผสมพันธุ์กันด้วยครับเพื่อนๆขาดโผล่มากขาดโผล่มากบอสมีความสุขนะอะไรอันนี้อะไรอ่ะจับปวกมากอย่างสูงผมบอกว่าผมอีกอ่ะอย่าให้อาม่าผมเห็นนะผมบอกก่อนทำไมอ่ะบูชากับว่าเดินบูชานะมาเร็วพี่เมย์ก่อนเฮ้ยเฮ้ยรอรอรอวันนี้ดิโคตรใหญ่อุ้ยเท่ว่ะดูแข็งแรงมากดูดิทุกคนดิอุ้ยแต่ตรงนี้อ่ะค่อนข้างที่จะโล่งมากนะครับทุกคนเพราะว่ามันเดินสะดวกสบายมากเลยอ่ะแสดงว่าลดความน่ากลัวไปนิดนึงนะจะบอกเพื่อนว่ามันน่าจะมีคนมาเคลียร์ต้นไม้ให้ใช่ๆดีมากเลยใครเคลียร์ให้อ่ะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเดินอีกอ่ะโอ้โหเราเดินไปใกล้ใกล้ไหมนิดนึงไปไม่มีชื่ออยู่ที่หัวโลงนะเสียงอะไรวะแม่เป็นหลอนได้ยินเสียงเป็นกระดิ่งเป็นกระดิ่งอ่ะไม่ใช่นี่เห็นไหมอุ้ยอันนี้กลัวจริงนายก็ได้ยินปะเงียบๆนะน่าจะแมลงเลยแมลงอยู่ด้านหลังเราด้วยแมลงก็ตัวสัตว์ตัวใหญ่ซึ่งอยู่ด้านหลังเราที่เรามาด้วยดูดีกว่ารีบกลับรีบกลับจะได้กลับแคมป์กลับเลยได้ไหมไม่ดูแล้วโอ้โหเดินไอ้บอสมันเดินมาถึงแล้วเพื่อนอันนี้คือเฮ้ยมานี่ถ้าเกิดเราคิดว่าเรามาด้วยใจบริสุทธิ์ทุกอย่างมันก็จะไม่มีอะไรบริสุทธิ์งั้นก็ไปถึงอันนี้ก็จะเป็นสุสานผมไม่แน่ใจว่าอะไรเยอะหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่มีชื่อเลยนะใช่แล้วผมไม่รู้ตอนนี้เป็นโรงเปล่าหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ว่าทุกอันอ่ะเหมือนกันหมดเลยคือกระเบื้องสีเดียวกันทุกอย่างเลยนะครับน่าจะถูกทิ้งไว้นานมากแล้วผมก็หลอนเสียงจะบอกให้ผมหลอนเสียงตี้ตี้ที่ผมได้ยินอ๋อมันเป็นเสียงแมลงเว้ยบอสมันเป็นเสียงแมลงเว้ยอะไรล่ะที่ตรงนี้มีเหมือนช่อดอกไม้เก่าด้วยนะครับทุกคนแบบเก่ามากเก่ามากๆโอ้โ
โหเก่ามากๆแล้วอ่ะอันเนี้ยนี่คือสุสานไร้ญาตินะครับที่แบบโหดมากจริงๆแล้วเราเข้าไม่ได้นะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าต้นไม้มันเป็นอะไรเฮ้ยเอาต้นไม้เนี่ยมันแบบหนาแน่นมากเอานี้ดีกว่ามันดิบชื้นมากแต่ตอนนี้นะครับเขาเหมือนมีการมาเคลียร์นะครับเพราะว่ามันผ่านมาหลายสิบปีแล้วนะไปยังนี่ก็ประมาณนี้ครับนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับเราก็มาผจญภัยแล้วนะครับเป็นผู้ชายเสียงดังเสียงดังครับทุกคนเป็นไรไปอ่ะข้าคอโอ้ตายหาแล้วเข้าสีไม่รู้อะไรข้าคอเมื่อกี้เหมือนแมงอ่ะแบบจะนั่งปัดแล้วเชี่ยทายาอสูรวะนี่ทายาอสูรหรอไม่ใช่เชี่ยมันบินตามเข้าป่าแล้วตอนนี้พี่คอสเนี่ยมันจะจับบอสเพื่อมาคอมทักอ๋อบนต้นไม้ทายาอสูรบอสไม่ค่อยหัวไม่หัวรอดอะไรตรงนี้ไปนี่เดี๋ยวเรากลับไปที่แคมป์กันดีกว่าประมาณนี้นี่คือบรรยากาศทั้งหมดครับทำไมพี่เมย์เย่ได้เสียงเบาจังมาปะไฟไว้ทั้งคืนนะครับก็จะค่อยๆเพิ่มฐานตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อกันยุงนะแล้วก็นั่งคุยกันบริเวณตรงนี้พี่เมย์จัดที่นอนแล้วด้วยพอดีเลยจัดที่นอนแล้วโอเคถ้านอนไม่เตรียมพร้อมมากเลยเนอะนี่ครับผมนี่เป็นหมอนที่นอนของเราก็มี2ห้องเนาะใช่อันนี้ก็จะเป็นห้องผมกับพี่เมย์นะครับเรานอนด้วยกันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นอนหรอกนะครับก็นั่งเล่นก็นั่งคุยกันไปนะเป็นไงบอสลายกระต่ายบ้องแบ๋วเลยพี่บอสกับพี่ออสก็เบาๆนะพี่เป็นได้หลับไม่ลงหรอกพี่พี่ก๊อตมีอะไรจะบอกบอสไหมกำลังตายก่อนคืนนี้พี่เตรียมแรงไว้เต็มที่เลยน่ากลัวพี่ก๊อตทุกคนมาทุกคนมานี่มานี่ประชุมกันก่อนดิประชุมกันก่อนตอนนี้เนี่ยก็มืดแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลองนับวันนี้เราอยู่ครบไหมสองสามสี่ห้าสองคนผมพี่เมย์แล้วก็บอสพี่ก๊อตนะครับแล้วก็เอิญมีอะไรก็วิ่งมาเรียกวิ่งมาเรียกกันนะครับแต่ว่าเราก็มีกำแพงเป็นเลโก้นะครับป้องกันสัตว์ร้ายแล้วเรียบร้อยแล้วก็เต็นท์เราก็ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวลองเปิดด้านนี้ดูดิวิวเป็นยังไงห้องนอนเราไหนเห็นรถผมไหมนิดนึงเห็นทะเบียนไหมยังไงเห็นไหมถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมานะครับเพราะเดี๋ยวพี่ก๊อตระวังตื่นมาแล้วอู๋ไม่อยู่แล้วพี่เมย์นะรถหายเลยไม่ผมหลับไม่ลงหรอกพี่สภาพยังไงโอเคครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้เราก็มาประชวนภัยในสุสานเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้สลายบ๊ายบายจ้าขอบคุณนักยังด้วยนะคะมาอุ้ยพี่เมย์ขอบคุณขอบคุณแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมฝากสแน็คแจ็ค2รสเด็ดด้วยนะครับผมห่อสีน้ำเงินรสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่แล้วก็ห่อสีส้มรสกุ้งคั่วพริกเกลือนะครับทุกคนครับอร่อยมากสแน็คแจ็คคือขนมดีของคนดีร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะจ๊ะโอเคร้อนว่ะเปิดโอ้โหบรรยากาศฟราดโง่เอาไปนั่งข้างนอกไปก่อนไปให้หมดเลยเอาไปให้หมดพี่เมย์นอนคนเดียวนะไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยติดตามและกดคันดิ้งด้วยมันจะให้มันดับไม่ได้นะโอ้ได้เลยเสียเป็นไรนี่ครับผมกับบรรยากาศด้านหลังชิวๆวันนี้นะครับผมในค่ำคืนนี้สองหนึ่งท่าดาวัวครับสุดยอดเลยครับอย่าลืมสิครับว่าเรามียามอยู่2คนนะครับต่อไปไม่ต้องใส่อะไรอย่างงี้ไลท์เซเบอร์ไม่ต้องใส่แบบพวงล้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่แบบที่แบบสนุกไปไม่ได้เดี๋ยวพี่ทำให้ก็ได้อ่ะอีพีอื่นญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์อเมริกาเที่ยววิเศษไปเอามาจากไหนพี่เมย์ไปเอามาจากไหนเดี๋ยวผมไปเก็บแถวนี้นะไม่ได้เก็บเที่ยวมาจากบ้านเอามาทำไมเอามาเป็นของขังเก็บไว้ฮะป้องกันตัวเอาโยนใส่เขาเหรอไม่ได้โยนเอาเก็บไว้ที่ตัวเองอ๋อมันจะจบคลิปแล้วอธิบายให้เข้าใจตัวเองเอาไม่เข้าใจเหรอเอาจบเลย